โบกี้ไลออนแชร์เรื่องลับหลังเวทีคอนเสิร์ตคนที่ร่วมงานด้วยต้องรับได้ถ้าต้องทำแบบนี้ระหว่างแต่งตัวเรียกว่ามีเรื่องราวมาเล่าอยู่เรื่อยๆล่าสุดนักร้องสาวสุดฮอตโบกี้ไลออนหรือพิษณีวีรสุทธิมาศก็แชร์วิธีการปลดทุกข์ของตนเองที่ไม่เหมือนใครหลังเวทีคอนเสิร์ตล่าสุดในทวิตเตอร์จนกลายเป็นที่พูดถึงล่าสุดได้เจอนักร้องสาวในงาน Escola Born to be Awesomeการเปิดตัวกลุ่มพรีเซนเตอร์ไทยเกาหลีณลานกิจกรรมสยามสแควร์โดยหลังจบงานเจ้าตัวได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องดังกล่าวว่าโอ้ยโอ้ยเรื่องมันก็ผ่านมานานแล้วเนอะหนูไม่คิดว่าจะต้องมาตอบเรื่องนี้คือเรื่องมันเกิดขึ้นนานแล้วโบเป็นคนมีปัญหาเยอะมากๆในเรื่องสุขภาพต้องเยอะนิดหนึ่งเพื่อให้โชว์แต่ละโชว์มันดำเนินต่อไปได้เป็นคนที่กระเพาะปัสสาวะบีบตัวไวโบรู้สึกว่าถ้าเรากำลังจะขึ้นคอนเสิร์ตแล้วเราบอกว่าปวดห้องน้ำมันก็จะวุ่นวายกับทีมงานทุกคนเพราะว่าโบจะไปห้องน้ำเราก็เลยมีการพกห้องน้ำส่วนตัวของโบมันเป็นเรื่องปกติที่พกไปทุกโชว์อยู่แล้วจนได้มีคอนเสิร์ตลานตาซึ่งมีทั้งหมด3ชั่วโมงเราไม่มีเวลาเปลี่ยนชุดเลยบางเพลงก็จะมีเวลาเปลี่ยนชุดแค่ 1-3 วินาทีหรือ1นาทีครึ่งถือว่ามากสุดเพราะฉะนั้นเราต้องเอาตัวรอดวิธีเอาตัวรอดก็คือนั่นแหละทุกคนก็จะเข้ามาในซุ้มที่จัดเตรียมเอาไว้สำหรับเปลี่ยนชุดโดยเฉพาะก็จะมีแค่ทีมผู้หญิงกับกระเทยที่จะอยู่ด้วยกันคนหนึ่งก็จับผมคนหนึ่งเติมปากคนหนึ่งใส่เอียร์คนหนึ่งใส่ชุดคนหนึ่งใส่ถุงเท้ารองเท้าส่วนหนูฉี่มันไม่กระเด็นเหรอไม่นะคนเราควบคุมตัวเองได้ก็ควบคุมปัสสาวะได้เช่นเดียวกันมันดูยากนี่คือคำถามของหนูจริงๆเหรอตอบได้จริงใช่ไหมโอเคแบบเรียวๆ เริ่มจากการปัสสาวะในเต็นท์ก่อนมีคนเยอะหรือว่าในรถเท่าที่เราจะทำได้แล้ววันซ้อมใหญ่เราต้องกะเวลาว่าเราจะปัสสาวะเวลาไหนบ้างแล้วถ้าจะเป็นแบบไหนยังไงบ้างและกลุ่มคนที่เขามายืนดูกันเขาก็ต้องรับในสิ่งที่หนูเป็นให้ได้ย้อนกลับไปวันที่คิดวิธีนี้มันรู้สึกลำบากไหมไม่คิดเยอะเลยค่ะเรามีอะไรจะเสียอีกเหรอก็ไม่มีนะแต่ถ้าเราอั้นปัสสาวะไปเลยเดี๋ยวจะเป็นโรคยาวอีกถ้าจะไปปัสสาวะเลยก็จะมีปัญหาต่อระบบคอนเสิร์ตที่เขารันเวลากันไว้กันอย่างดีมากรวมถึงการเปลี่ยนชุดที่ค่อนข้างคิดกันไว้เยอะมากๆว่าจะต้องเปลี่ยนกันยังไงฉะนั้นเวลาปัสสาวะก็จะบอกทุกคนว่าสามารถทำงานได้นามปกติราวกับว่าไม่มีสิ่งนี้เกิดขึ้นได้เลยแล้วตัวโบเองจะควบคุมมันไว้ไม่ให้ใครเดือดร้อนเราก็จะใช้ถึงปัสสาวะที่ปัสสาวะไปแล้วจากน้ำจะกลายเป็นเจลเราใช้เฉพาะแค่ตอนคอนเสิร์ตเวลาอื่นเราก็เข้าห้องน้ำปกติชินแล้วค่ะหลังจากนี้คนจะจดจ่อโบตอนที่โบทำไมเราถึงออกมาเล่าว่าเราใช้วิธีนี้เอาจริงๆโบรู้สึกว่าโบสามารถพูดอะไรในชีวิตโบก็ได้อยู่แล้วถ้าเกิดว่าค่ายไม่ควบคุมโบแค่รู้สึกว่าหลายๆครั้งที่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับโชว์จริงๆเป็นขั้นตอนเป็นกระบวนการเป็นส่วนหนึ่งของโชว์โบรู้สึกว่าโบกล้าแชร์กล้าที่จะบอกว่าสิ่งนี้มันเป็นเรื่องจริงเป็นสิ่งที่โบทําจริงๆโบไม่ได้บอกว่าโบเป็นยังไงแต่โบเคารพทุกคนที่อยู่ตรงนั้นและทุกคนทํางานกันเต็มที่จริงๆทุกคนฝึกซ้อมไม่ใช่แค่โบคนเดียวทําไมเราแคร์คนอื่นมากกว่าความสะดวกสบายของตัวเองเพื่อให้ทุกคนทํางานได้สบายขึ้นโบไม่ลำบากเลยมันสบายมากเลยนะคะแค่ปลดปล่อยในสิ่งที่เราต้องการมันอาจจะเป็นเวลาที่ไม่เหมาะสมแต่ก็ถือว่านี่แหละคือความสบายของชีวิตจะมีคนที่ไหนอีกมาแต่งหน้าในขณะที่เราปัสสาวะอยู่เกิดมาซากล้าเป็นตัวเองค่ะพจชปมเซ็นเซอร์หุ่นพยนต์เอาเรื่องจริงมาพูดทำรับไม่ได้ล่ะนบศาสตราจารย์ไหนแล้วมีปัญหาอยู่องค์กรเดียวพ
พจน์อานนท์ชะปมเซ็นเซอร์ฉากหนังหุ่นพยนต์เอาเรื่องจริงมาพูดทำรับไม่ได้ลั่นคอสอไหนแล้วมั่นใจเสือเพ่นหนึ่งไม่โดนตัดแน่ผู้กำกับคนดังพจน์อานนท์เผยถึงประเด็นที่ภาพยนตร์เรื่องหุ่นพยนต์ต้องเลื่อนฉายออกไปหลังคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ให้เรทเข้าฉายช.0.20 บวกห้ามผู้ชมที่อายุต่ำกว่า20ปีเข้าชมและให้ตัดฉากที่มีเนื้อหากระทบศาสนาออกในฐานะผู้กำกับเรื่องหอแต๋วแตกซึ่งเคยโดนเซ็นเซอร์มาก่อนแล้วเช่นกันมองว่าหนังนำเรื่องจริงของสังคมมาเล่าองค์กรเซ็นเซอร์ควรอลูมอลุ่ยเปิดใจกว้างกว่านี้พร้อมกันนี้มั่นใจหนังเรื่องเสือเพ่นหนึ่งที่กำลังจะเข้าฉายเดือนเมษายนไม่ถูกตัดแน่เรื่องหุ่นพยนต์โดนเซ็นเซอร์ให้เรทช.0.20 ในฐานะผู้กำกับมองอย่างไรการเซ็นเซอร์หนังมันก็เป็นสิทธิ์ของกองเซ็นเซอร์แต่ก็น่าจะดูว่าอะไรมันเรื่องจริงเรื่องเกี่ยวกับศาสนาในสังคมเยอะแยะไปหมดพอหนังเขามาเล่าให้ฟังว่าสังคมเป็นแบบนี้ก็รับไม่ได้แต่ตอนนี้ก็ต้องเปิดใจกว้างแล้วเพราะว่าเราเอาเรื่องจริงมาพูดในหนังจะปิดบังไปถึงไหนเพราะคนก็คิดเป็นแล้วมือถือก็มีทุกคนข่าวมันก็เข้าหูทุกวันก็น่าจะอลุ่มอลุ่ยกันได้ไม่ใช่ว่ามีอำนาจก็ตัดอย่างเดียวเรื่องที่เกิดขึ้นคนในวงการหนังอยากให้มีการปฏิรูปยังไงมันต้องปฏิรูปที่กระทรวงวัฒนธรรมหรือเปล่าเพราะเขาเป็นคนเซ็นเซอร์หนังมันก็ต้องปฏิรูปจากตรงนั้นว่าอะไรได้อะไรไม่ได้แก้กฎหมายกันไปสังเกตดูเซ็นเซอร์หนังที่หนังมีปัญหาตั้งแต่เรื่องอาบัติไทยบ้านหอแต๋วแตกส่วนใหญ่จะมีปัญหาอยู่องค์กรเดียวจะมีการรวมตัวกับเพื่อนๆผู้กำกับผลักดันแก้ปัญหานี้ไหมไม่รวมฉันก็ต้องระวังหัวเราะหนังเรื่องนี้เสือเพ่นหนึ่งต้องดูแลตัวเองไหมว่าจะไม่โดนเหมือนกันไม่โดนหนังเรื่องนี้สอนให้สังคมรู้จักปกป้องคนดีใครเป็นคนดีเราต้องช่วยกันปกป้องเวลาใครออกมาแฉเราก็ช่วยกันปกป้องคนดีไม่งั้นคนที่เขาคิดจะทำดีก็ไม่กล้าทำถ้าเราปล่อยปละละเลยหนังเรื่องนี้มีความคาบเกี่ยวกับศาสนายังไงไม่มีเกี่ยวกับศาสนาแค่แจ๊สเล่นเป็นเด็กวัดแค่นั้นเองในฐานะคนทำหนังโดนจำกัดกรอบบางอย่างรู้สึกท้อไหมมันอยู่ที่มุมมององค์กรนี้เขามองอีกแบบหนึ่งคนทำหนังมองอีกแบบหนึ่งมันต้องดูด้วยว่าพ.ศ.ไหนแล้วมั่นใจหนังเรารอบนี้ไม่โดนเซอร์ไพรส์อะไรไม่น่าโดนหรอกเพราะในเรื่องหลวงพ่อใจดีไม่เกี่ยวกับพระส่วนใหญ่หนังที่ได้เรท15กับทั่วไปหนังที่โดนเรท 0.20 มีผลกระทบแค่ไหนเด็กๆก็ดูไม่ได้เลยใครต่ำกว่า20ก็ดูหนังเรื่องนี้ไม่ได้เพราะตรวจบัตรกระทบเพราะว่าหนังเขาทำมาให้วัยรุ่นดูเรื่องหุ่นพยนต์พอวัยรุ่นดูไม่ได้เขาก็เลยเลื่อนฉายไม่ใช่กระทรวงวัฒนธรรมเลื่อนฉายนะบริษัทไฟสตาร์เขาเป็นคนเลื่อนกระทรวงให้ฉายแต่ให้เรท20แต่ไฟสตาร์เขาไม่เอาเขาจะเอาเรทต่ำกว่านั้นเขาเลยเลื่อนการทำหนังที่มีฉากเกี่ยวกับพระมีความอ่อนไหวแค่ไหนหนังของที่เป็นพระสอนธรรมะมากกว่าหลวงพี่แจ๊สไม่ได้อะไรอย่างที่หนังเขาเป็นคนละอย่างปูปรยาคว้าซีทรูเรียบหรูเฉิดฉายร่วมปาร์ตี้ฉลองออสการ์พร้อมประกบตัวแม่ปูปรยาอีกหนึ่งสีสันของพรมแดงออสการ์ครั้งที่95คงหนีไม่พ้นธรรมเนียมงานปาร์ตี้ฉลองงานประกาศรางวัลออสการ์ The 31th แอนนวล Academy Award Viewing Party to the Elton John AIDS Foundation ที่ตำนานนักร้องดังท่านเซอร์เอลตันจอนจัดเพื่อระดมทุนช่วยเหลือและป้องกันผู้ติดเชื้อ HIV ที่เวสต์ฮอลลีวูดแคลิฟอร์เนียเป็นประจำทุกปีปูปรยาและปีนี้นักแสดงนางแบบสาวชาวไทยปูปรยา
ได้รับเกียรติเข้าร่วมปาร์ตี้เป็นครั้งที่2เจ้าตัวยังคงได้รับการต้อนรับอย่างดีจากสื่อมวลชนสายภาพยนตร์และแวดวงฮอลลีวูดลั่นชัตเตอร์สาวปูปรียาบนพรมแดงบริเวณทางเข้างานโดยปาร์ตี้ครั้งนี้ปูปรียาอวดโฉมความปังมาในลุคเรียบหรูดูแพงกับชุดซีทรูสีดำแหวกอกจากแบรนด์ทอมฟอร์ดปูปรียาภายในงานปาร์ตี้ปูยังมีโอกาสกระทบหลายซุปตาแดนมังกรฟ่านปิงปิงร่วมเฟรมภาพในประวัติศาสตร์อีกหนึ่งภาพในความทรงจำดีๆอีกด้วยนับว่าเส้นทางการเป็นนักแสดงในถนนสายฮอลลีวูดระดับโลกสาวปูปรียาไม่จมไม่หายเป็นแน่ปูปรียาปูปรียา